ำอธิษฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงสถิตในวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบลูกหลานของมนุษย์พระเจ้าทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมและวิญญาณของพระองค์ก็ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความทารุณโหดร้ายพระดำรัสของพระเจ้าเป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนเงินล้อมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึง7ครั้งข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์และจิตใจของข้าพงหลายเปรมปรีในแผนงานแห่งความรอดของพระองค์พระองค์ทรงพิทักษ์ข้าพงหลายไว้เพราะข้าพงหลายเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนชั่วร้ายแต่คนเที่ยงธรรมชื่นบานในความโปรดปรานของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนและชูใจข้าพงหลายอยู่เสมอให้มีความชื่นชมยินดีในพระองค์เหตุเพราะพระเจ้าทรงมีแผนงานของพระองค์เองแก่ทุกๆคนเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์และเพื่อก่อให้เกิดเป็นการแบ่งปันคำขอบคุณพระองค์อยู่เสมอท่ามกลางบรรดาประชากรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามพระวจนะของพระองค์บาปหมอบอยู่ที่ประตูอยากจะครุบคนของพระเจ้าเพื่อขัดความให้แผนงานของพระองค์นั้นสำเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์และผู้คนอีกมากมายในท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั่วโลกก็ยังอยู่ภายใต้อนุภาพของมารร้ายซึ่งกำลังถูกชักจูงชักนำให้ทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์ไม่เว้นในแต่ละวันบางก็สร้างและบูชารูปเคารพบางก็ลุ่มหลงในชื่อเสียงและแสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์มีความโลภรักเงินทองและถือศาสนาเพียงแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาก็ไม่ยอมรับจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระพิโรธข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอชำระจิตใจภายในของข้าพงหลายให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้ากฎหมายของพระองค์รอบครอบไปฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระองค์นั้นแน่นอนจะทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเร้าใจให้คริสเตียนไทยตื่นขึ้นก่อนอรุณเพื่อสร้างวินัยที่เข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณโดยเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอฤทธิ์เดชพระคำของพระองค์ขย่าเอาขี้เท่าบนแท่นบูชาในจิตใจของข้าพงศ์หลายออกไปให้หมดสิ้นเพื่อคริสเตียนไทยทุกๆคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความร้อนรนในฝ่ายวิญญาณมีใจกล้าในการประกาศเป็นพยานมีความรู้ของพระเจ้าในการสอนและในการสร้างสาวกตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางคริสเตียนในแต่ละคณะที่กายเพื่อช่วยผู้คนมากมายที่กำลังจะพินาศให้ได้รับความรอดตามพระสัญญาของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกสิ่งไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน